นี่คือช่วงเวลาของพิกัดกีฬาข่าวเช้าครับอยู่กับผมภาคยศภาคเรืองไพศาลครับเซฟานปีเตอร์องเซลขึ้นมาเป็นผู้นำเวลารวมคนใหม่ครับหลังจากคว้าแชมป์ในการแข่งขันแรลลี่ดาก้า2017ในสเตจที่10ครับเซฟยังคงอยู่ในประเทศอาร์เจนตินานะครับออกสตาร์ทจากชิเลซิโต้ไปเข้าเส้นชัยที่ซานทวนเป็นการแข่งขันหลังจากเซฟที่9นั้นต้องยกเลิกการแข่งขันไปเพราะว่าประสบเหตุคันดินถล่มนะครับก็ทำให้ต้องยกเลิกไปอีก1สเตจระยะทางรวมของเซฟนี้อยู่ที่751กิโลเมตรจับเวลากันที่449กิโลเมตรครับแชมป์สเตจนี้ประเภทรถยนต์นั้นตกเป็นของเซฟานปีเตอร์องเซลจากทีมเปอร์โยเข้าเป็นคันแรกด้วยเวลา4ชั่วโมง47นาทีตามมาด้วยคู่ปรับเพื่อร่วมทีมอย่างเซบาสเตียนลอบครับที่เข้ามาตามหลัง7นาที28วินาทีครับ2คนนี้ก็ผลัดกันคว้าแชมป์ในแต่ละสเตจมาตลอดการแข่งขันนะครับตอนนี้ปีเตอร์องเซลแซงขึ้นมาเป็นผู้นำเวลารวมคนใหม่ครับด้วยเวลา24ชั่วโมง58นาที43วินาทีครับโดยมีลบนั้นหล่นเป็นอันดับ2แล้วก็เวลาตามหลังอยู่ที่5นาที50วินาทีครับส่วนแชมป์เซตประเภทมอเตอร์ไซค์เมื่อคืนนี้ตกเป็นของโจบาลินดานักบิดสเปนนะครับที่เฉือนเอาชนะสเตฟานสวิสโกจากทีม KTMเพียงแค่24วินาทีครับส่วนผู้นำเวลารวมนั้นยังคงเป็นของเจ้าเก่าหน้าเดิมอย่างแซมเซอร์แลนด์จากทีม KTM ตอนนี้เริ่มนำห่างเพื่อร่วมทีมอย่างทีม KTM เหมือนกันนะครับก็คือมาเทียวอคเนอร์ห่างไกลไปเรื่อยๆครับตอนนี้ทิ้งไปไกลถึง30นาที1วินาทีแล้วนะครับสเตทในค่ำคืนวันนี้เดินทางมาถึงสเตท11แล้วนะครับอยู่ในประเทศอาร์เจนตินาเช่นเดิมออกสตาร์ทจากซานฮวนเข้าเส้นชัยที่ริโอควัวโตระยะทางรวม754กิโลเมตรและจับเวลากันที่288กิโลเมตรอีกเพียงแค่ไม่กี่สเตทก็จะทราบนะครับว่าใครจะคว้าแชมป์ในการแข่งขันแรลลี่สุดหาทุกโหดประจำปีนี้ติดตามไฮไลท์ของการแข่งขันได้ทุกวันเวลา 5:30 น. ถึง 18:00 น. ที่ช่องนาว26นะครับ